สวัสดีครับผมพัชเดชครับผมแอดมินโมนะครับวันนี้เราจะมาแถลงการเกี่ยวกับ Butterfly New Ride ครับเป็นภาคใหม่ที่เราเอากลับมาทำใหม่นะครับผมแล้วก็ด้วยระบบเกมครับจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับผมอย่างแรกครับเป็นการ์ดใหม่นะครับการ์ด Butterfly New Ride ก็จะเปลี่ยนหลังการ์ดของบัดดี้เป็นแบบใหม่ก็คือจะมีโลโก้นิวไดท์เลยด้วยระบบเกมนะครับผมเราจะใช้หลังการ์ดที่เป็นนิวไดท์นะครับในเด็กเนี่ยเป็นนิวไดท์ทั้งหมดนะครับผมจะไม่สามารถใช้หลังการ์ดแบบเก่าเนี่ยเอามาปลดได้เลยนะครับจะเป็นฟอร์แมตของนิวไดท์โดยเฉพาะเลยแล้วก็ทางหน้าการ์ดนี่ก็จะมีแถบ ND แถบใหม่ของการ์ดให้รู้ว่าเป็นการ์ดของภาคใหม่ครับผมก็เราสามารถแยกภาคได้เลยนะครับว่าการ์ดนั้นอยู่ในภาคไหนนะครับซึ่งใน New Dice ครับจะมีแถบสีดำด้านล่างแล้วก็มีตัวไอคอน ND นะครับ ND อยู่หน้ารหัสของการ์ดนั่นเองครับผมจะทำให้เราสามารถเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเรากำลังเล่น Butterfly New Dice นั่นเองต่อไปก็เป็นสนามใหม่นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูสนามใหม่กันเลยครับโอ้โหมีโซนใหม่มากมายเลยนะครับผมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับผมเริ่มจากโซนแรกก่อนเลยครับโซนแรกที่ปรับขึ้นมาให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นก็เป็นเกี่ยวกับพลังชีวิตนะครับครับผมจะมีแถบพลังชีวิตอยู่ด้านบนนะครับที่เราสามารถที่จะเอาไว้นับพลังชีวิตระหว่างเล่นได้นะครับผมซึ่งสามารถที่จะนับพลังได้ถึงหลัก50บวกๆเลย50หน่วยครับเมื่อก่อนนี้ตันอยู่ที่20ประมาณ10กว่า20เท่านั้นเองนะครับตอนนี้ก็จะประมาณที่ว่าเราสามารถที่จะวางเรียกว่าเอาพวกวงแหวนหรือลูกเต๋าเนี่ยมาวางมาร์คเอาไว้ก่อนได้ว่าตอนนี้พลังชีวิตเราเหลือเท่าไหร่นะครับผมเช่นเอาวางไว้ที่10เริ่มต้นเริ่มต้น10ถ้าเกิดบัดดี้คอได้พลังชีวิตเพิ่มขึ้นก็จะเป็น11พอ11ปุ๊บเราก็จะวางตัว2ตัว2อันนะครับก็คือวางเลข10 1อันแล้วก็วางเลข1 1อันก็คือ11นั่นเองถ้าแบบว่ามีพลังชีวิตมากกว่านั้นนะครับก็สามารถที่จะเลื่อนเป็น20กว่าได้นะก็คือสามารถที่จะปรับเปลี่ยนในรูปแบบของการนับพลังชีวิตแบบใหม่นะครับแถบจะอยู่ด้านบนเลยครับผมเอาล่ะช่องต่อไปนี่ก็เป็นช่องเกี่ยวกับการเซตที่มีปัญหามานานนะครับก็คือไม่รู้ว่าจะเซตที่ไหนดีที่ไหนดีนะครับตอนนี้แล้วก็แยกโซนการ์ดเซตเอาไว้แล้วนะครับก็เอาไว้บริเวณด้านล่างซ้ายนะครับผมการ์ดที่มีความสามารถเซตบางใบนะครับจะระบุเขียนคำว่าเซตแล้วก็จะเป็นสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเขียนคำว่าเซตนะครับผมก็เอาวางไว้ที่โซนนี้ได้เลยครับผมจะได้รู้ว่าเราวางการ์ดไว้ที่โซนนี้อย่างชัดเจนนั่นเองครับผมเอาล่ะต่อไปก็เป็นลูกเล่นใหม่ของภาคนี้นะครับก็คือบัดดี้กิฟต์การ์ดนะครับจากปกติแล้วเนี่ยเราไม่เคยเห็นการ์ดแบบนี้มาก่อนเลยครับนะครับซึ่งในบัดดี้ไฟนิวไดครับผมเราจะมีการ์ดบัดดี้กิฟต์เป็นการ์ดพิเศษที่เราจะได้รับมาก็ต่อเมื่อเราทำการบัดดี้คอบัดดี้คอนะครับผมที่มีสัญลักษณ์บัดดี้กิฟต์นะอยู่ที่การ์ดนะครับผมแล้วก็มีระบุชื่อตรงกับตัวบัดดี้กิฟต์การ์ดนะครับผมตัวนี้นะครับจะมีชื่อระบุอยู่นะครับว่าถ้าเราคอบัดดี้ชื่อนี้เราจะได้รับบัดดี้กิฟต์การ์ดนะฮะเอามาไว้บนมือได้เลยนะครับผมซึ่งตรงนี้จากเดิมตัวที่ไม่ใช่บัดดี้กิฟต์จะได้แค่พลังชีวิตหนึ่งด้วยแต่ถ้าเกิดเราใช้บัดดี้ที่มีสกิลบัดดี้กิฟต์ขึ้นมาแล้วก็คุณจะได้บัดดี้กิฟต์แต่ว่าเราจะไม่ได้พลังชีวิตแทนใช่เราจะไม่ได้พลังชีวิตครับแต่การ์ดบัดดี้กิฟต์จะมีความสามารถให้เราเลือกใช้ได้นั่นเองแปลว่าเราสามารถที่จะใส่ความสามารถต่างๆพิเศษต่างๆเนี่ยแยกออกจากตัวบัดดี้มอนสเตอร์ของเราได้นะครับผมเราจะมีความสามารถเพิ่มเติมอนาคตเราอาจจะมีบัดดี้กิฟต์ในชื่อเดิมแต่ว่าความสามารถใหม่ใช่ครับผมนี่ก็คือจะเป็นลูกเล่นใหม่นะครับผมสำหรับบัดดี้กิฟต์นั่นเองครับผมแล้วตัวบัดดี้กิฟต์ที่เราจะออกแบบมาเป็นการ์ดนะครับมันสามารถที่จะใส่เอาไว้ใต้บัดดี้มอนสเตอร์ตรงโซนบัดดี้มอนสเตอร์นะครับผมเราก็จะสามารถใส่ได้หลากหลายแบบด้วยครับถึงหลังการ์ดก็แยกกันอย่างชัดเจนนะครับใช่ครับก็จะแยกออกกันนะครับถึงวิธีการเริ่มต้นการใช้บัดดี้คอนะครับก็เวลาเราคอบัดดี้ที่เหมือนที่อธิบายแล้วก็จะได้รับบัดดี้กิฟต์การ์ดนะครับแต่ในเกมนี้ก็จะมีการใช้บัดดี้กิฟต์การ์ดจะพับเพิ่มไม่ได้ถือได้แค่ใบเดียวใช่ครับแม้ว่าเราจะบัดดี้คอแล้วก็อีกเทิร์นหนึ่งเราจะบัดดี้คอไปบัดดี้กิฟต์เราจะสามารถถือได้แค่1ใบแล้วถ้าเราใช้บัดดี้กิฟต์ไปแล้วเนี่ยบัดดี้กิฟต์จะถูกเอาไปไว้ที่ใต้บัดดี้ที่เดิมแต่ในสภาพหงายหน้าแทนสภาพหงายหน้าก็แปลว่าการ์ดที่อยู่ในสภาพคว่ำก็คือพร้อมที่จะหยิบขึ้นมือการที่อยู่ในสภาพหงายจะไม่สามารถหยิบกลับมาใช้ใหม่ได้เพราะงี้ใช้ไม่ได้แล้วใช่ครับซึ่งทำไมเราถึงต้องมีบัดดี้กิฟต์นะครับบัดดี้กิฟต์การ์ดตรงนี้นะครับก็ด้วยความที่บัดดี้ของเราครับมันจะต้องสแตนด้วยในช่วงสแตนเฟสนั่นเอง
แปลว่าใน1เกมเราสามารถบัดดี้คอลได้มากกว่า1ครั้งตรงนี้จะไม่เหมือนในบัดดี้ไฟเดิมนะครับผมจะพบเจอที่บัดดี้ไฟนิวไดครับผมนอกจากตัวสนามใหม่การ์ดใหม่นะครับแล้วก็หลังการ์ดใหม่ทุกอย่างใหม่หมดเลยแล้วเรามาดูตัวสินค้ากันครับชุดเริ่มต้นชุดแรกของ Modify New Dice ครับก็เป็น BFN TD 01แล้วก็02ออกมาคู่กันนะครับออกมาคู่กันเลยเหมือนที่ญี่ปุ่นสมัยแรกๆเลยนะครับคือออกมาเป็น Trial Deck 2ตัวเล่นสู้กันนะครับผมแต่เราจะมีของที่พิเศษมากกว่านั้นครับผมเราไปดูลิสต์การ์ดกันก่อนนะครับอันนี้คร่าวๆนะครับผม TD 01อันแรกเป็นของ Dragon World นะครับก็มีการ์ดให้คล้ายๆ TD อันแรกแต่ว่าจะมีลูกเล่นใหม่กับการ์ดต่างๆที่แตกเปลี่ยนแตกไปนะครับครับใครที่ชมมาตั้งแต่การ์ดตัวอย่างนะครับ Rising Fair Dragon จะสังเกตได้ว่าความสามารถจะไม่เหมือนเดิมใช่แล้วครับความสามารถเราจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของสกิลเพิ่มเติมนะครับการ์ดที่ไม่ได้ตรงตามแอนิเมชันเราจะมีการอัปเดตใช่ครับเราจะมีการเปลี่ยนสกิลใหม่เพราะฉะนั้นการ์ดชื่อเดิมแต่ถ้ามาอยู่ในภาคดิวไดจะได้ความสามารถใหม่ไม่ได้เปลี่ยนทุกใบเปลี่ยนบางใบและยังไม่พอครับผม TD 02นะครับ TD 02 Danger World Danger World ครับชุดโปรดของใครหลายคนนะครับชุดนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนสกิลเหมือนกันแล้วก็ตัวที่มีความสามารถคงเดิมอย่างเช่นตัวเซอร์เบรัสนะครับตัวนี้มีสกิลบัตติกิฟด้วยนะครับผมอันนี้คือเพิ่มเติมเข้าไปให้จากเดิมตัวในแอนิเมชันจะไม่มีสกิลบัตติกิฟนะครับใน Trial Deck 02ของ Danger World นะครับอามานายเซอร์เบรัสมีสกิลบัตตี้กิฟจะได้ดูแบบเด่นเข้ากับเป็นบัตตี้มอนเตอร์จริงๆนะครับแล้วเดี๋ยวบัตตี้สกิลบัตตี้กิฟเดี๋ยวเราก็ไปดูติดตามได้นะครับเดี๋ยวรอดูอีกทีว่าบัตตี้กิฟทำอะไรได้บ้างครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้เรายังมีการ์ดวาดใหม่ด้วยครับเอกลักษณ์มากๆในประเทศไทยใช่ครับผมและนี่ก็คือภาพตัวอย่างการ์ดที่วาดโดยนักวาดชาวไทยของเรานะครับผมแล้วก็สกิลใหม่ทั้งหมดเลยนะครับผมเพราะว่าไม่มีในแอนิเมชันของ Modifyในจักรวาลของ New Drive คุณจะพบเจอการ์ดใหม่ๆเหล่านี้นะครับสังเกตได้ว่ามีคุณลักษณะพิเศษครับผมนั่นก็คือนักสัตว์นะครับใช่ครับเป็น12นักสัตว์นั่นเองเอาโหเตรียมตัวตามเก็บให้ครบได้เลยนะครับผมแล้วก็ความสามารถต่างๆนะครับเดี๋ยวรอติดตามได้เลยลงหน้าเพจด้วยก็ได้ครับครับผมซึ่งทุกๆกล่องก็จะมีตัวการ์ดใหม่การ์ดใหม่แถมให้เราติดตามนะครับใครที่เคยเล่นตั้งแต่จักรวาลแรกตั้งแต่เดิมทีมาคุณจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆจากบัตติฟายนิวไดฟ์แน่นอนครับผมยังไม่หมดเพียงเท่านี้คุณยังจะต้องเจอกับการ์ดรีไวเวอร์บัตตี้ใช่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นการ์ดเสริมสำหรับคนที่เล่นการ์ดภาคเก่านะครับผมใครที่ยังเล่นภาคเก่าอยู่และอยากจะเล่นการ์ดนิวไดฟ์ด้วยนะครับผมคุณซื้อสินค้าของนิวไดฟ์หลังการ์ดเป็นนิวไดฟ์ใช่ครับแต่รีไวเวอร์บัตตี้ครับหลังการ์ดจะยังเป็นแบบเดิมอยู่คุณสามารถที่จะนำรีไวเวอร์บัตตี้นี้กลับไปเล่นกับฟอร์แมตของเดิมได้นะครับของภาคชินนะครับผมก็จะมี2ฟอร์แมตด้วยกันครับก็คือฟอร์แมตที่เล่นผสมได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการ์ดภาคชินแล้วก็ภาคนิวไดฟ์นิวไดฟ์อันนี้สามารถผสมกันได้แม้ว่าหลังการ์ดจะเป็นคนละแบบก็ตามนะครับเพราะเวลาเราเล่นเราต้องใส่สลิปทึบนั่นเองครับผมแต่ถ้าคุณจะเล่นในฟอร์แมตของ New Drive แล้วก็หลังการ์ดอย่าลืมนะครับต้องเป็น New Drive เท่านั้น New Drive ต่อไปก็จะเป็นตารางของสินค้าของปี2023ครับชุดแรกที่ออกเดือนตุลาคมนี้ก็เป็น TD 0102แล้วนะครับครับผมแล้วก็ตามมาติดๆเลยครับเดือนถัดมาคุณจะได้รับการเสริมเด็กอย่างแน่นอนครับบูสเตอร์ BP 01ขีด1แล้วขีด2นะครับในเดือน11ในเดือน11ก็จะเจอของเสริมต่างๆแล้วก็ยังมีเวอร์ใหม่ที่ไม่มีใน Trial Deck 01 02ด้วยก็คือ Magic World ใช่ครับผมใครที่เห็นน้องกระต่ายก่อนหน้านี้นะครับก็จะไปพบเจอใน Booster Pack นั่นเองครับและชุดนี้ก็ยังมีให้เหมือนเดิมเลยการ์ด Revival Buddy Revival Buddy ก็มีการ์ดวาดใหม่ก็มีแล้วก็การ์ดสกิลต่างๆใหม่ๆเตรียมให้คุณได้อัปเดตเด็กกันแล้วนะครับในเดือน11นั่นเองครับผมแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าการ์ดบางใบที่มีในตัว BT01 เดิมนะครับบางใบเนี่ยรหัสนั้นจะหายไปนะครับคือเอาไปอัปเกรด
ในอนาคตอีกทีหนึ่งไปอยู่ที่อื่นแทนใช่ครับต้องรอติดตามกันเลยต้องรอติดตามกันนะครับว่าเขาจะเอาตัวการ์ดเหล่านั้นไปทำอะไรต่อแล้วก็ความน่าสนใจเนี้ยต้องรอติดตามกันให้ดีๆครับผมเดือน12เดือนสุดท้ายของปีนี้พอดีนะครับก็จะเป็น TD 03แล้วก็ CP 01ครับซับให้ Dragon Ball นะครับโอ้โหแจ็คไนท์ฮาตุคุกลับมาแล้วนะครับใครที่รับชมการ์ตูนนะครับผมก็อย่าลืมติดตามกันให้ดีๆนะครับผมเพราะว่าฮาตุคุเองก็มีบัดดี้เป็นแจ็คไนท์ที่โผล่มาตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะซื้อสินค้าตัวชุดเริ่มเล่นของฮาตุคุได้ในเดือน12นั่นเองครับแล้วเราก็ยังมีการ์ดโปรโมชั่นอีกใช่ไหมครับพี่เจใช่ครับผมโปรโมชั่นต่างๆเรายังมีให้ติดตามอย่าลืมนะครับติดตามข่าวสารได้ที่เพจไทยบัดดี้ไฟท์และ YouTube Channel Kids and Cards Channel นะกด Subscribe เอาไว้ให้ดีครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจที่คุณจะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับผมสำหรับคลิปแถลงการณ์ในวันนี้ครับเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับครับ